หัมปติตัดอัญชลีอันทิวรังอะยาจาทะตันติทะสตาปรชักขชาติกาเทเสตุธรรมังอนุกรรมปิมังปะชังนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะธัมโมหะเวรักขติธัมมจารีติติก็ความเจริญในธรรมแด่บรรดาญาติโยมผู้ใคร่ในธรรมเพราะว่าธรรมะคำสอนของพุทธเจ้าบุคคลใดก็ตามถ้ามีจิตใจใคร่ในธรรมและเป็นผู้เจริญอันนี้คำว่าธรรมเนี่ยเป็นชื่อของธรรมะอันนี้ธรรมะถ้าเราดูในแง่ของหลักตามความเป็นจริงคือให้เอาจิตเนี่ยมาพิจารณาเพราะตัวจิตเนี่ยเป็นตัวรับรู้อารมณ์วันนี้จิตเรานี่รับรู้อารมณ์ทุกวันทั้งส่วนกายและก็ต้องส่วนใจปรากฏทุกวันเลยกายก็ปรากฏใจก็ปรากฏแต่ขาดอะไรขาดตัวรู้นี่ไงนั้นขาดตัวรู้อันนี้ตัวรู้ที่เราจะเกิดได้เนี่ยเราจะทำไงให้จิตเรามีเครื่องรู้ให้ปรากฏกายาวานาลึกนาคือบลึกศอกกมาเนี่ยฉะนั้นอารมณ์กรรมฐานครูบาอาจารย์เมื่อกี้หลวงปู่ท่านกระเทศชี้แจงให้โยมเนี่ยจะได้เข้าใจเพราะเราอยู่กับธรรมะแต่เราไม่รู้จักธรรมะเราอยู่กับธรรมะทุกวันเลยธรรมะก็ปรากฏอันนี้จิตเราไม่ได้ไปส่องดูถ้าเราเอาจิตส่องดูกายเอาจิตส่องดูอารมณ์สักวันหนึ่งจิตต้องเห็นกายและเห็นอารมณ์และทุกวันนี้จิตเราอยู่ที่ไหนจิตเรารับรู้อารมณ์ก็เรียกว่าธรรมอารมณ์อารมณ์กระทบใจจิตแล้วก็ออกแล้วจิตออกไปอยู่ที่ไหนจิตเราออกไปอยู่ตามอายตนะภายนอกอายตนะภายนอกก็มีโลกเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมลมเนี่ยล้างจิตเราออกไปอันนี้จิตเราก็ปรุงแต่งไปไหลไปคิดไปนึกไปเป็นอติตาลมอนาคตาลมอติตาลมก็คิดถึงอารมณ์เก่านะพอคิดมากก็ปรุงซ่านแล้ว
อนาคตารมณ์อารมณ์ยังไม่ถึงแต่คิดคำนวณไว้ก่อนนิจใจก็ฟุ้งซ่านแล้วนี่กระแสจิตเราเนี่ยเป็นกามาวจรังกุศลังจิตตังอุปันนังโหติที่พระสวดอภิธรรมนั่นนะเป็นแปลว่ากามาวจรกุศลจิตไหลไปตามรูปารมณังวาสัทธารมณังวาคันธารมณังวารสารมณังวาโพธพารมณังวานี่พระสวดอภิธรรมทุกวันเลยล้างจิตแล้วออกและโคจรไปตามอายตนะภายนอกทีนี้อุบายคำสอนของพุทธเจ้าหรือครูบาอาจารย์เนี่ยให้โอปนายโกน้อมจิตเข้ามาใส่ตัวปัจจังเวทิทัพโพวินโยหีติวินโยชนรู้เฉพาะตนวินยูชนก็ตนเองนี่ดาเพราะอาจิตเพ่งกันมาเพ่งมาที่กายเพ่งมาที่อารมณ์พอเพ่งที่กายเราสังเกตดูเนี่ยพอเพ่งที่กายจิตเราก็อยู่ในกายพอเพ่งดูอารมณ์จิตเราตั้งที่ไหนจิตเราคิดอะไรจิตเราปรุงแต่งอะไรนี่เราให้จิตตั้งอยู่อายตนะภายในไว้เพราะอายตนะภายในเนี่ยเป็นบ่อเกิดแห่งปัญญาลักษณะปัญญารอบรู้อยู่ในกองแห่งสังขารส่วนกายเป็นกายสังขารส่วนจิตที่เราคิดนึกเป็นจิตสังขารส่วนกายสังขารมีอะไรเราพลากจิตมานิ่งถ้าจิตตนเองนิ่งขึ้นมาจิตก็เห็นกายในกายในกายนี้มีอะไรกายที่เรานั่งเนี่ยและในกายนั้นมีอะไรนี่เอาจิตตั้งที่ฐานรูปไว้ฉะนั้นรูปนี่เป็นฐานของจิตเลยเมื่อเราพลาดจิตมาตั้งไว้ที่ฐานรูปเนี่ยรูปกรรมฐานเอาจิตมาตั้งไว้ที่ฐานนี่กองเอ็นรูปเป็นอะไรพอเราดูรูปมากไปรูปก็มีเวทนาขันธ์ปรากฏแล้วทีนี้เจ้าเวทนาปรากฏปุ๊บเจ้าจิตเขาก็มาอยู่กับเวทนาไม่อยู่กับองค์ธรรมแล้วอะไรเป็นองค์ธรรมล่ะความสงบใจความสงบใจนั้นเป็นองค์ธรรมทำให้จิตเรานิ่งขึ้นมาจิตเราก็เห็นรูปเห็นรูปตนเองพอจิตมาตั้งไว้ที่รูปรูปก็ปรากฏแล้วเวทนาก็ปรากฏเจ้าจิตมาเสวยเวทนาแล้วทั้งที่เรากำหนดองค์บริกรรมอยู่แต่เจ้าจิตไม่อยู่เจ้าจิตมาเสวยทุกข์ซะแล้ว
ปวดกงไหนยึดกงนั้นปวดกงไหนยึดกงนั้นเมื่อยขาก็อยู่ที่เมื่อยปวดก็อยู่ที่ปวดหรือบางครั้งจิตซึมก็อยู่ที่ซึมจิตเพลินอยู่ที่เพลินจิตง่วงอยู่ที่ง่วงนี่ไหลไปตามอารมณ์แล้วนี้สภาวะจิตเนี่ยรับรู้อารมณ์รับรู้อารมณ์เนี่ยปวดก็ดีซึมก็ดีง่วงก็ดีเคลิ้มก็ดีเนี่ยเจ้าจิตเขาเสวยอารมณ์แต่การปฏิบัติให้จิตเราเนี่ยรู้รู้แต่ไม่ให้จิตไหลไปตามอารมณ์ที่เราแก้อารมณ์มีสติรู้แล้วก็แก้อารมณ์นั่นแหละทวนกระแสแล้วนี่ถ้าเราไม่รู้ล่ะเราก็เป็นโมหะไปถ้าเรารู้และหาอุบายแก้อารมณ์ที่ปรากฏขนาดเนี้ยซึมก็รู้ว่าซึมแก้อารมณ์ซึมแก้อารมณ์เคลิ้มแก้อารมณ์ง่วงสิ่งที่เราแก้นั้นแหละปฏิบัติสิ่งที่เราปฏิบัตินั่นตัวปัญญาแก้แล้วถ้าเราไม่แก้แล้วเราไม่ข้ามแล้วเราไม่ข้ามอารมณ์เราเป็นธาตุแล้วเราเป็นธาตุไฟเรื่องเศร้าหมองใจไปแต่แล้วในเมื่อเราแก้ตัวสติเราจะดีขึ้นมาพออารมณ์เพลินก็รู้พอกำหนดครั้งสองครั้งดับง่วงก็เหมือนกันถ้าอารมณ์ง่วงเกิดขึ้นมากำหนดครั้งสองครั้งดับฟุ้งซ่านกำหนดครั้งสองครั้งดับเนี่ยสัมมาสติสัมมาสมาธิคล่องตัวขึ้นมากระทบใจดับทางใจกระทบใจดับทางใจเนี่ยมรรคสัมมาสติปรากฏแล้วคล่องตัวสกัดกั้นอารมณ์ได้ไวทีนี้ถ้าเราไปนั่งปล่อยใจง่วงตามง่วงไม่แก้อารมณ์เลยนี่เราไม่ข้ามแล้วเราไม่ข้ามอารมณ์เราเป็นธาตุเราแล้วเป็นธาตุฝ่ายกิเลสไปเราไม่ได้เป็นธาตุพระพุทธเจ้าเป็นธาตุพระธรรมเจ้าเป็นธาตุของพระอริยสงฆ์เจ้าเนี่ยเป็นธาตุพระพุทธเจ้าก็ตัวปัญญานี่นะรู้อารมณ์และหาอุบายแก้อารมณ์นี่เป็นตัวปัญญาฉะนั้นตัวพุทธะนี่คือตัวปัญญาเพราะพุทธเจ้าสร้างบารมีปัญญาธิกะมาสี่อสงไขยให้เกิดปัญญาจักษุขึ้นมาทิพจักษุปัญญาจักษุทิพจักษุก็คือจิตเราเวลามันมีสมาธิแล้วเนี่ยมันเกิดญาณขึ้นมาเกิดแสงสว่างขึ้นมาเนี่ยเขาเรียกว่าญาณจักษุทิพจักษุปัญญาจักษุปัญญาจักษุคือเราพิจารณา
พิจารณาว่าสิ่งเหล่านี้อารมณ์นี่มันกวนใจและทำยังไงให้อารมณ์นี่มันน้อยลงไปความคิดมากปรุงสร้างมากเนี่ยทำไงให้อารมณ์นี่มันน้อยลงไปพอจิตเริ่มสงบอารมณ์ง่วงก็กวนอีกแล้วทำไงให้อารมณ์เนี่ยน้อยลงไปนี่เราต้องหาอุบายแก้อย่างเนี้ยเราจะได้เกิดปัญญาจากสุขเกิดปัญญาขึ้นมาเมื่อเราแก้มันก็ดีขึ้นนี่ถ้าเราไม่แก้เราไม่ได้เป็นทาสพระพุทธเจ้าตัวแล้วเป็นทาสพยามาถ้าเราเป็นทาสพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระอริยสงฆ์เจ้าเนี่ยจะได้เป็นบุญเป็นกุศลเป็นทาสพระพุทธเจ้าคือตัวปัญญาเป็นทาสของพระธรรมคือสภาวะจิตเนี่ยนิ่งขึ้นมาไม่ไหลเป็นธาตุฝ่ายกิเลสเป็นธาตุประสงค์คือจิตตั้งใจจำนงทำความสงบใจรักษาศีลภาวนาปฏิบัติก็เรียกว่าใจประสงค์เนี่ยทำตามคำสอนของพุทธเจ้านี้เราก็เป็นธาตุทุกวันเป็นธาตุพระพุทธเป็นธาตุพระธรรมเป็นธาตุพระสงฆ์นี่เราก็ได้รับเป็นทายาทสิมรดกธรรมก็เกิดแล้วมรดกธรรมพุทโธโลเกพุทธเจ้าเกิดขึ้นแล้วในโลกธรรมโมโลเกพระธรรมเกิดขึ้นแล้วในโลกสังโฆโลเกพระสงฆ์เกิดขึ้นแล้วในโลกพุทโธโลเกก็ตัวปัญญานี่ไงปัญญาเนี่ยมันเห็นทุกข์เห็นโทษกายตนเองกายตนเองเนี่ยที่เราใช้กายทุกวันพิจารณาทุกวันเนี่ยถ้าจิตเรานิ่งเกิดขึ้นมาเนี่ยจิตจะเกิดปัญญาแล้วเกิดปัญญาน้อมจิตมาพิจารณาดูกายตนเองโอ้ผมเราเมื่อก่อนนี่ดำตอนนี้งอกมากแล้วมาดูฟันก็หักหลายซี่แล้วมาดูหูก็ลมออกหูตึงซะแล้วมาดูแขนโอ้แขนนี่ก็ปวดมาดูขาก็ปวดนี่ความเสื่อมไปทุกวันแต่เรามองไม่เห็นพระยามัจจุราชเตือนทุกวันเลยเตือนที่ไหนก่อนล่ะเตือนบนศีรษะเด็กเคาะศีรษะปกผมงอกซะแล้วเคาะฟันหักเคาะขาปวดเคาะหลังปวดนี่พระยามัจจุราชมาเตือนแต่เราก็ไม่เชื่อเคาะศีรษะผมงอกยอมสู้ซะแล้วมาขอปากฟันหักใส่ฟันใหม่สู้แล้วนี่หลักความจริงเราจะปฏิเสธความจริงไม่ได้เลยเราเอาจิตมาพิจารณาโอ้เราเนี่ยแก่เท่าชรามากขนาดนี้แล้วเราอยู่กับลูกหลานไม่นานเนี่ยสักวันหนึ่ง
จิตเราต้องทิ้งร่างเราและใครเผาเราลูกหลานเผากายและมโนธรรมอยู่ที่ไหนมโนธรรมถ้าเราไม่ฝึกให้จิตมาปฏิสนธิในศีลธรรมเนี่ยจิตมันก็ห่วงลูกห่วงหลานสิอะไรจะมาห่วงอย่างลูกหลานน่ะพุทโธพุทโธไปบ้านแล้วจิตมันไหลไปนี่ถ้าเราภาวนาเนี่ยจิตเราจะเกิดปัญญาทำให้จิตตนเองเนี่ยจะได้เห็นโทษเราต้องหาที่พึ่งทางใจก่อนให้ใจอยู่กับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ให้มากขึ้นเราต้องฝึกทุกวันเลยถ้าเราไม่ฝึกทุกวันเนี่ยอารมณ์เก่ามันไหลตลอดเลยเราต้องฝึกหัดให้จิตเราชำนิชำนาญอยู่อารมณ์ปัจจุบันไว้อดีตเราก็ให้ละไปอนาคตก็ให้ละไปตกอยู่ในท่ามกลางคือปัจจุบันปัจจุบันเนี่ยกายทำอะไรถ้าจิตตนเองเนี่ยดูอย่างเงี้ยอันนี้ถ้าเราดูแล้วก็จะอ่านตัวเองออกแล้วบอกตนเองได้ใช้ตัวเองเป็นอ่านตัวออกก็หมายความว่าตนเองรู้ฐานะของตนเองแล้วตอนนี้เราเป็นพ่อคนแม่คนแล้วบ้านเรือนที่อยู่อาศัยสักวันเราต้องจากนี่สอนตนเองไม่มีอะไรติดไปเลยเราทำเกือบตายหาเงินหาทองหาทรัพย์สมบัติหาที่อยู่อาศัยเกือบตายแต่ไม่ได้ไปเลยและอะไรไปล่ะพุทธเจ้าจึงตรัสว่าปุญญานิปปโรกัสมิงปฏิฐาโหติปานินันติบุญเท่านั้นเองที่จะติดมโนธรรมไปตามภพภูมิของตนเองที่ได้สร้างไว้บำเพ็ญเอาไว้เราเกิดมาชาติหนึ่งถ้าเรามีศีลธรรมคำสอนของพุทธเจ้าก็ถือว่าเกิดมาสร้างบุญบารมีเราเกิดมาชาติหนึ่งไม่มีศีลธรรมเลยเกิดมาสร้างเวรสร้างกรรมสร้างทุกข์สร้างปัญหาให้แก่ตนเองนี่เรามาพิจารณาสิเมื่อเรามาพิจารณาอย่างนี้เราจะได้เกิดปสีเกิดปัญญาเมื่องานโสกะปริเทวทุกขโทมนัสยมาสังเกตดีไหมพอลูกจากไปพ่อแม่ร้องไห้แล้วอายุยังน้อยอยู่ไม่น่าไปก่อนแม่เลยอุบัติเหตุเห็นไหมปีนี้เกือบ500เลย463คนเนี่ยปีใหม่แต่พระยามัจจุราชเขามาเตือนเวลาลูกอยากพ่อแม่ก็เสียใจเวลาพ่อแม่ไปลูกก็เสียใจสิ่งเหล่านี้เราหลีกเลี่ยงไม่ได้เลย
ักวันหนึ่งเราก็ต้องเจอชีวิตแต่ละคนละคนเนี่ยคลืบคลานเข้าไปหาความชราไปหาความเจ็บและไปหาความตายและสิ่งเหล่านี้เราไม่อยากเจอและไม่อยากได้สิ่งที่เราไม่อยากได้ก็ได้ไม่อยากเจอก็เจอสิ่งที่อยากได้ความเป็นหนุ่มเป็นสาวไงอยากได้ความแก่เท่าชราไม่อยากได้แต่ก็ได้อันนี้ความเป็นหนุ่มเป็นสาวจากไปจากไปความชราก็ตามมาความเจ็บก็ตามมานี้เจ้าจิตเนี่ยมาเสวยเวทนาตัวเนี้ยตลอดเลยนี่เราก็พิจารณาสิพิจารณาว่าเรามีธรรมเป็นที่พึ่งแล้วหรือยังและธรรมอะไรเป็นที่พึ่งของเราพุทธังสรณังกัจฉามิข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกตลอดชีวิตธรรมังตรนังกัจฉามิข้าพเจ้าขอถึงพระธรรมเจ้าว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกตลอดชีวิตสังฆังตรนังกัจฉามิข้าพเจ้าขอถึงพระอริยสงฆ์กัจฉามิว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกตลอดชีวิตแม้นวาระที่สองตุติยามปิแม้นวาระที่สามตติยามปิให้ใจมันมั่นขนาดนั้นเลยคือให้ถึงใจถ้าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ถึงใจแล้วเนี่ยพยามัจจุราชมองไม่เห็นทำไมพญามัจจุราชมองไม่เห็นละสมัยหนึ่งพระโมคคัลลาเข้าไปทูลถามปัญหาพุทธเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญทำอย่างไรหนอจึงไม่ให้พญามัจจุราชมองเห็นทำอย่างไรหนอจึงไม่ให้พญามัจจุราชตามทันพุทธเจ้าให้โอวาทยังไงดูก่อนโมกขราชถ้าเธอไม่อยากให้พญามัจจุราชมองเห็นหรือตามทันเนี่ยเธอทำจิตให้ว่างไว้คำว่างในที่นี้คือหมายความว่าให้จิตเราเนี่ยเป็นเอกคตารมณ์อารมณ์เป็นหนึ่งพอกระแสจิตอารมณ์เป็นหนึ่งแล้วเนี่ยทำให้จิตอยู่กับความว่างขึ้นมานั่นแหละพญามัจจุราชมองไม่เห็นพญามัจจุราชตามไม่ทันนี่เราก็ต้องฝึกหัดเด็กฝึกหัดใจตนเองใจนี่สำคัญมากเลยเพราะใจเนี่ยเป็นหทัยหวัตถุหทัยหวัตถุเนี่ยหัวใจตนเองสูบฉีดเลือดไปหล่อเลี้ยงร่างกายทุกวันทุกวันนี่เขาทำงานเนี่ยนี่ตัวจิตตัวรับรู้อารมณ์พอรับรู้อารมณ์เราสังเกตไหมถ้าจิตเราอยู่กับพุทโธ
พุทโธพุทโธพุทโธและจิตเป็นหนึ่งพอจิตเป็นหนึ่งสภาวะจิตนี้เบาและสภาวะจิตนี้ว่างพอว่างกายก็เบาจิตก็เบานี่ระบบหัวใจเนี่ยทำงานเบาลงนี่ถ้าสภาวะจิตของตนเองรับรู้อารมณ์รับรู้อารมณ์อารมณ์อะไรอารมณ์คิดมากกับอารมณ์ง่วงเวลาคิดมากเนี่ยใจเต้นแรงแล้วเนี่ยหัวใจตนเองเนี่ยเต้นเพราะอารมณ์กระทบเนี่ยพอกระทบใจเนี่ยก็เต้นแรงขึ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 ้นแล้วสังเกตเวลาเราคิดมากเนี่ยเวลาง่วงก็เหมือนกันเป็นโมหะโมหะนี่ไม่แรงเหมือนอารมณ์คิดมากกับอารมณ์พยาบาทะตัวพยาบาทะหรืออารมณ์โกรธเนี่ยเต้นแรงเต้นแรงมากเลยอารมณ์โกรธเนี่ยหน้าเนี่ยแดงหรือคนที่กินเหล้าคนที่กินเหล้ายอมใจและหัวใจนี่ก็เต้นแรงสูบฉีดเนี่ยหน้าแดงอารมณ์โกรธก็เหมือนกันหน้าแดงนี่ลักษณะจิตที่รับรู้อารมณ์และมาส่งถึงใจเนี่ยพอจิตเนี่ยเป็นตัวรับรู้อารมณ์ส่งมาถึงใจนี้ระบบหัวใจเนี่ยก็เต้นแรงเต้นแรงนี่ถ้าเราเอาพุทธโอสถธรรมโอสถสังฆโอสถคือความสงบใจอันนี้ความสงบใจเนี่ยถ้าใจสงบอารมณ์ก็เย็นลงอารมณ์ใจนี่เย็นอันนี้ตัวจิตที่รับรู้อารมณ์ก็เย็นระบบหัวใจนี่เต้นช้าลงช้าลงอันนี้ทำให้ใจของตนเองเนี่ยระบบหัวใจตนเองทำงานไม่รุนแรงเบางั้นเราสังเกตเห็นไหมคนที่ใจหยุดใจนิ่งใจสงบใจสบายเนี่ยหน้าตาอิ่มเอิบคนไหนที่หัวใจทำงานแรงมากหนึ่งเครียดสามีนอกใจเครียดภรรยานอกใจ 3. ลูกดื้อลูกดื้อลูกเกเรเป็นนักเลงหัวหมายเป็นนักเลงเจ้าชู้เป็นนักเลงเล่นการพนันหรือเด็กบางคนติดยาบ้าพ่อแม่เนี่ยหัวใจเต้นแรงมากเลยไม่ใช่ปวดหัวแล้วปวดกระโหลกร้าวทั้งวันเลยเนี่ยจิตรับรู้อารมณ์มันเครียดตลอดเลยนี้ถ้าเราได้ฝึกหัดภาวนาเราก็นึกถึงคำสอนของพุทธเจ้านึกคำสอนไงบางครั้งเนี่ยพุทธเจ้าเนี่ยบวชพระแต่พุทธเจ้าไม่ได้สอนส่งให้สาวกสอนส่งให้พระสารีบุตรเพราะอะไรเพราะเขาเคยเป็นอาจารย์ซึ่งกันและกัน
เนี่ยพุทธเจ้านี่ทำเป็นแบบอย่างเลยเพราะอาจารย์เคยสอนซึ่งกันและกันเนี่ยบอกแล้วเขาก็เชื่อไม่ต้องบอกมากนี่พ่อแม่เนี่ยยึดว่าเป็นลูกกูมึงลูกกูทำไมมึงไม่เชื่อกูเนี่ยตัวกูของกูเนี่ยมันเกิดทิฏฐิมานะขึ้นมานี่ก็เครียดเด็กเครียดนี่เมื่อเรามาพิจารณาทำสอนจิตเราได้คลายถึงจะเป็นลูกเราก็จริงแต่เราคงไม่เคยสอนกันไว้เขาจึงไม่เชื่อเราต้องใช้ปัญญาเลยลูกเราเชื่อใครเชื่อพี่ป้าน้าอาลุงหรือญาติคนใดคนหนึ่งเราก็ให้คนนั้นช่วยสอนถ้าเราสอนไม่เชื่อเนี่ยทำให้เราเกิดไม่พอใจเกิดอารมณ์โทสะขุ่นเคืองใจตลอดเลยพอเห็นหน้าโลกก็ของขึ้นทุกวันเลยอารมณ์กระทบตลอดเลยนี่ถ้าเราศึกษาธรรมะแล้วเนี่ยคำสอนของพุทธเจ้าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเป็นเครื่องอาศัยชั่วคราวแต่นั้นเองเราไปยึดอะไรไม่ได้เลยกายที่เราใช้อยู่ทุกวันเนี่ยเรายังห้ามเขาไม่ได้เลยใจเราก็ยังบังคับอารมณ์ใจไม่ได้เราจะไปสอนใครได้แล้วนี่สอนตนเองให้จิตเรามาพิจารณากายเอ้ยอย่าเพิ่งแก่เลยแต่กายก็แก่กายอย่าเพิ่งเจ็บแต่กายมันก็เจ็บกายอย่าเพิ่งตายแต่กายมันก็ตายเนี่ยสัพเพสังขาราอนัตตาห้ามไม่ได้ทุกสิ่งทุกอย่างกายเราก็ยังห้ามไม่ได้อารมณ์ใจเรายังบังคับใจตนเองไม่ได้ทุกสิ่งทุกอย่างเราต้องใช้ปัญญาหรืออุปมาเหมือนเราใครยืมรถเขามาใช้3 วัน 7 วันหรือเขายืม2 ปีแต่เดี๋ยวเขาเจ้าของก็เอาไปกายเราก็เหมือนกันจิตมาอาศัยกายตัวนั้นเองเดี๋ยวเจ้าของก็มาทวงแล้วใครมาทวงล่ะพญามัจจุราชดิพญามัจจุราชนายเอานายเราเอาเป็นแน่เว้นไว้แต่ต้นทุนบุญกุศลทิ้งสมบัติทั้งหลายให้แก่ปวงชนร่างของตนเขายังเอาไปเผาไฟนั่นมันจุราชเนี่ยเป็นนายเราเลยเอาเป็นแน่เว้นอะไรเว้นไว้แต่ต้นทุนบุญกุศลเท่านั้นเองทิ้งสมบัติทั้งหลายให้แก่ปวงชนแต่ร่างของตนเขายังเอาไปเผาไฟเลยเมื่อไปโดนเผาไฟแล้วเนี่ยผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกตับไตไส้ปอดอาหารใหม่อาหารเก่ากลายเป็นดินไปแล้วลมหายใจเข้าหายใจออกก็กลายเป็นลมไฟยังกายให้อบอุ่นไฟยังกายให้เราร้อนก็กลายเป็นธาตุไฟไป
ลายเป็นธาตุน้ำน้ำเลือดน้ำเหลืองที่โดนเผาเนี่ยก็กลายเป็นธาตุน้ำไปนี่กลับสู่สภาพดินน้ำไปลมและวิญญาณไปอยู่ที่ไหนถ้าเราไม่ฝึกหัดให้อยู่ในคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสงฆ์เจ้าใครพาไปบุญกับบาปนะบุญกับบาปพาไปเป็นคำบังเพยของคนโบราณสอนไว้สอนยังไงสี่คนหามสามคนแห่หนึ่งคนนั่งแค่แต่ไอ้สองคนพาไปสี่คนหามก็เรามีชีวิตอยู่ได้ทุกวันนี่นะธาตุสี่ดินน้ำไฟลมทำงานเราจึงมีชีวิตอยู่ได้ทุกวันเนี่ยธาตุน้ำก็ทำธาตุดินก็ทำธาตุลมก็ทำธาตุไฟก็ทำวิญญาณที่อาศัยกายอยู่เนี่ยเนี่ยธาตุสี่ดินน้ำไฟลมเขาหามเราอยู่สามคนแห่ทุกวันนี้ใครแห่ไล่เราเนี่ยก็โลภะก็แห่ไงโลภะก็ปรุงแต่งจิตโทสะก็ปรุงแต่งจิตโมหะก็ปรุงแต่งจิตเนี่ยเราเป็นธาตุเขาทุกวันเลยเวลาจิตเกิดโลภะปรุงแต่งเชื่อแล้วไปอยู่กับข่าวซะแล้วจิตเราไปอยู่กับโลภะซะแล้วโทสะจิตเวลาอารมณ์โกรธเกิดขึ้นมาจิตไปอยู่กับข่าวซะแล้วโมหะจิตหลงอะไรก็หลงรูปนั่นแหละพอเห็นรูปสวยเคลิ้มไปกับเขาซะแล้วพอเสียงเพราะก็เคลิ้มไปกับเขาซะแล้วพอกลิ่นหอมจิตก็เคลิ้มไปเขาซะแล้วพอรสอร่อยก็เคลิ้มไปแล้วพอกายได้สัมผัสก็เคลิ้มไปใจรับรู้อารมณ์จิตเมื่อเคลิ้มไปเนี่ยมันเชิดเราทุกวันเลยไอ้หนึ่งคนนั่งแคร่ใครล่ะก็จิตเรานั่งแคร่นี่ไงกายเรานี่เป็นแคร่และสองคนพาไปบุญกับบาปไงบุญกับบาปเหมือนพระวังคีสะวังคีสะเนี่ยศึกษาเรื่องมนต์เคาะกะโหลกเวลาเคาะกะโหลกคนเนี่ยรู้เลยจะศพตายนานกี่ปีก็ตามแต่วังคีสะเนี่ยศึกษาเรื่องเคาะกะโหลกเคาะกะโหลกว่าคนนี้ตายแล้วไปเกิดเป็นอะไรก็ทำให้วังคีสะเนี่ยมีชื่อเสียงโด่งดังลาภก็มานี่วังคีสะเดินมาเขตเมืองสาวัตถีใกล้วัดเชตวันนี่ประชาชนก็เข้าไปฟังธรรมพุทธเจ้านี่บริวารวังคีสะเห็นประชาชนไปฟังธรรมพุทธเจ้าก็บอกให้มาหาอาจารย์ตนเองว่าอาจารย์ตนเองเนี่ยเก่งเคาะกะโหลกศีรษะรู้เลยว่าคนไหนไปเกิดเป็นอะไรรู้หมดเลยประชาชนที่ไปฟังธรรมก็ไม่เชื่อ
คนในโลกนี้จะเก่งกว่าพุทธเจ้าไม่มีพุทธเจ้าเนี่ยรู้ทั้งเทวโลกพรหมโลกโลกุตตรโลกพุทธเจ้าท่านรู้หมดลูกศิษย์วังคีสะบอกไงก็ไม่เชื่อพอไม่เชื่อแล้วเนี่ยบรรดาลูกศิษย์และวังคีสะเข้าไปวัดเชตวันพอเข้าไปวัดเชตวันเนี่ยพุทธเจ้าให้เอากระโหลกศีรษะพระอรหันต์มาอีกกระโหลกหนึ่งเป็นห้ากระโหลกวังคีสะเคาะกระโหลกที่หนึ่งพอเคาะโป๊กไปนี่คนนี้ตายแล้วลงนรกเนี่ยกระโหลกที่สองเคาะไปอ้าวกระโหลกนี้ตายไปเกิดเป็นสวรรค์กะโหลกที่สามเคาะไปเป็นสัตว์เดรัจฉานกะโหลกที่สี่เคาะไปมาเป็นมนุษย์เคาะกะโหลกที่ห้าเคาะไปปกๆเงียบเคาะไปป๊กๆเงียบพอเงียบสักพักหนึ่งพุทธเจ้าถามนะวังคีสะเธอรู้ไหมไม่รู้พระเจ้าค่ะเธออยากรู้ไหมอยากรู้พระเจ้าค่ะพุทธเจ้าก็เลยตรัสวังคีสะถ้าเธออยากจะเรียนมนต์เราต้องบวชวังคีสะก็บอกลูกศิษย์ให้คอยก่อนเดี๋ยวเราจะเรียนมนต์พุทธเจ้าดูลูกศิษย์วังคีสะก็คอยวังคีสะขอบวชพอขอบวชแล้ววังคีสะเรียนมนต์พุทธเจ้ามนต์พุทธเจ้าให้กำหนดดูไงพิจารณาดูผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกตับไตไส้ปอดอาหารใหม่อาหารเก่าถ้าจิตพิจารณากลับไปกลับมาอย่างเงี้ยจนวังคีสะเนี่ยพิจารณากลับไปกลับมาจนจิตวังคีสะรวมตัวเป็นเอกคตาลมเลยสภาวะธรรมปรากฏแล้วอันนี้พอสภาวะธรรมปรากฏจิตเข้าปฐมฌานแล้วทุติยฌานตติยฌานพิจารณากลับไปกลับมาทำให้วังคีสะได้บรรลุธรรมเลยพอได้บรรลุธรรมแล้วเนี่ยวังคีสะอยู่ในเพศประพฤติพรหมจรรย์แล้วบอกลูกศิษย์ให้กลับไปทั้งหมดเลยนี่เปรียบเทียบให้โยมได้ฟังว่าหลักธรรมคำสอนของพุทธเจ้าเนี่ยเราต้องพิจารณาเพราะสภาวะกายสภาวะจิตมันมีอยู่แล้วต้องอาศัยขยันเท่านั้นเองจะไปเชื่อขี้เกียจเลยความเกียจคร้านเนี่ยมันกั้นขวางไม่ให้เราสร้างความดีเพราะส
ภาษาธรรมะก็เรียกว่านิวรณ์ที่เราอารัตนากรรมฐานให้มั้ยล่ะทำลายนิวรณ์5ให้หายสืบสายวิตกวิจารปิติสุขเอกัตตาเนี่ยที่เราอารัตนานี้เราไม่ข้ามนิวรณ์ดินิวรณ์มันกวนตลอดเลยเห็นไหมล่ะนั่งพุทโธพุทโธพุทโธนิวรณ์น็อกก็แล้วเห็นไหมที่โยมโยกเยกโยกเยกเนี่ยนะนิวรณ์น็อกแล้วแต่ลักษณะสับไม่เหมือนกันนะบางคนนี่สับมาข้างหน้าบางคนไม่สับข้างหน้าแต่ศพสับข้างนี่บางคนไม่งานสับหลังโยมสับหลังเนี่ยสงสัยโดนหมัดหนักหงายไปเลยอะเนี่ยนิวรณ์กวนทุกวันเลยนิวรณ์พวกนี้กั้นขวางนะไม่เราสร้างความดีนิวรณ์เขาบอกเขาจะเพิ่งไปจะเพิ่งไปอยู่กับเขาก่อนเพราะนิวรณ์เขาครองใจมานานแล้วแต่พุทธเจ้าเนี่ยครูบาอาจารย์เนี่ยให้ทำลายนิวรณ์ห้าให้ดับพอนิวรณ์ห้าดับเนี่ยจิตเราข้ามอีกอารมณ์หนึ่งเลยอารมณ์อะไรวิตกวิจารปีติสุขเอกตาเนี่ยจิตไปอยู่กับองค์ธรรมแล้วเข้ากระแสพระอริยมรรคแล้วนี่ฝ่ายบุญเกิดอันนี้ตอนนี้ต้องสู้กับนิวรณ์นะให้แพ้กันข้างเลยต้องตั้งใจอย่างนั้นนะโยมไม่งั้นเราแพ้นิวรณ์ทุกเที่ยวเลยไม่ข้ามนิวรณ์ฉะนั้นที่ญาติโยมได้เสียสละเวลาได้มาบวชมาประพฤติปฏิบัติเข้าคอร์สก็ดีหรือบวชวันกองทัพไทยเพื่ออุทิศบุญกุศลเพราะว่าเจดีย์อยู่ด้านหลังเนี่ยเมื่อก่อนเขาบรรจุอัฐิวันธรรมบรุษไว้เมื่อก่อนนี่เป็นเจดีย์ใหญ่สมัยจอมพลป.จอมพลป.เนี่ยเขาจะมาบูรณะสมัยก่อนเนี่ยพอเปิดเข้าไปเนี่ยกะโหลกท่อนแขนท่อนขากะโหลกพอรับอากาศเนี่ยสลายไปเลยเป็นผงไปเลยฉะนั้นคนเราเนี่ยกะโหลกท่อนแขนท่อนขาเนี่ยก็กลายเป็นเท่ากลายเป็นดินไปอยู่ไม่ได้หรอกนี่เขาสร้างเป็นอนุสรณ์สถานไว้ว่าบรรพบุรุษที่ต่อต้านค่ายพม่าเนี่ยทำยุทธหัตถีพระนเรศวรมหาราชเนี่ยกู้ชาติบ้านเมืองไว้ให้บรรพบุรุษนึกถึงว่าโอ้แผ่นดินไทยบรรพบุรุษเสียเลือดเสียเนื้อถมในพื้นปฐพีเนี่ยหวังให้ลูกหลานชนที่เกิดนาในภายหลังเราก็น้อมนึกถึงบุญดิบุญที่เราสมาทานศีลแปดบุญที่เราถวายสังฆทานบุญที่เราตั้งอกตั้งใจฟังธรรมบุญที่เรานั่งสมาธิจิตใจเป็นหนึ่งขึ้นมานี่เป็นอารมณ์บุญทั้งหมดเลยก็แผ่ให้ดวงวิญญาณบรรพบุรุษ
ที่เสียเลือดเนื้อไปถ้าวิญญาณอยู่ณสถานที่ใดขอให้มารับรู้อนุโมทนาเนี่ยเราแผ่บุญให้เขาเนี่ยวันเนี่ยวันกองทัพกองทัพไทยนั้นประเทศไทยเราเนี่ยบรรพบุรุษรักษาไว้เราเกิดในรุ่นหลังนี่เราต้องนึกถึงไว้แล้วก็นึกถึงบุญแผ่ไปให้พ่อแม่ปู่ย่าตายายพี่ป้าน้าเพราะดวงวิญญาณพวกนี้ต้องอาศัยบุญงั้นพุทธเจ้าไม่ตรัสว่าญาติปรีแปลว่าสงเคราะห์ญาติเมื่อพ่อแม่เสียชีวิตไปญาติพี่น้องเสียชีวิตไปต้องเป็นทักขิณาทานทานเพื่ออุทิศให้แก่ดวงวิญญาณนั้นที่เราเป็นชาวพุทธเนี่ยเราก็อาศัยบุญกุศลนี่แหละแผ่ไปให้ดวงวิญญาณต่างๆฉะนั้นวันเนี้ยที่ญาติโยมได้มาบวชมาประพฤติปฏิบัติเข้าคอร์สก็ดีมาบวชวันกองทัพไทยก็ดีเจตนาที่เป็นกุศลทั้งหมดปรารถนาสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตามที่ตั้งใจเอาไว้ขอให้สิ่งนั้นจงสำเร็จจงสำเร็จจงสำเร็จทุกท่านทุกคนเถิดสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิกราบในความเมตตาของหลวงพ่อบุญลือธรรมกาโมหรือพระครูภาวนาเทียสิทธิ์เจ้าค่ะเมตตาแสดงธรรมขอโอกาสนี้เชิญคุณน้ำทิพย์โอรุ่งเรืองเป็นผู้ถวายเครื่องไทยธรรมองค์แสดงธรรมถึงหลวงพ่อบุญลือเชิญน้องน้ำทิพย์ค่ะให้พี่ตุ้ยน้ำคุณน้ำทิพย์โอรุ่งเรืองแต่เป็นตัวแทนพวกเราทุกคนนะคะถวายเครื่องไทยธรรมองค์แสดงธรรมค่ะสาธุยังมีใครจะถวายเรียนเชิญเลยค่ะถวายของที่หลวงพ่อบุญเลยเชิญนะคะสาธุสาธุค่ะคุณสุนันทาสาริสพันธ์ค่ะยมบรรดาของพระอาจารย์โต้ถวายของนะคะสาธุค่ะสาธุสาธุกราบในความเมตตาเจ้าค่ะหลวงพ่อมีคุณกรกนกคุณมาสาธุค่ะเดี๋ยวหลวงพ่อจะบังสุคุณค่ะอานิจจามนตนสังขารสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงนอนอุปาทวยธรรมไม่นอนไม่หันเกิดแปรเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปาทิตวานิโรธจันติเกิดแปรย่อมดับไปเตสังโอปัสสโมทุกข์ความข้ามไประงับแห่งทั้งขันทั้งหลายเหล่านั้นเป็นสุขตั้งใจกลดนะ
ยันทาบริบาฮาปุราปริปุเรนติสังขรังห่วงดามที่เต็มย่อมยันสมุทรสาครให้บริบูรณ์ได้จันได้เอวเมวันโตทินัมเปทานัมปังกาปฏิฐานที่ท่านอุทิศแห่งแรมในโลกนี้ย่อมสำเร็จประโยชน์แด่พระโลกนี้ไปได้แรมฉะนั้นอิทิธรรมปฏิธรรมตุมหังคอยตะพลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคิปเมวัตเมจโตจงสำเร็จโดยฉับพลันตามเพลงบริเวณตนสร้างขปังข้อความดำริบนเต็มที่กันโทปรันโตยันธรรมเป็นพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโทติรันโตยันธรรมเป็นแก้มณีอันสว่างสวายควรยินดีสวรรค์ตุสามมังครังขอสามพระมงคลจะมีแก่ท่านรังคันตุสามประเทวตาข้อเหล่าเทวดาจุรันสารท่านสามพระพุทธานพาเมนะด้วยหานุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสามพระธรรมานุภาเมนะด้วยหานุภาพแห่งพระธรรมสามพระสังฆานพาเมนะด้วยหานุภาพแห่งพระสงฆ์สันทานสนธิพระวันตุเตมขอความสวัสดีทุกรายจะมีแก่ท่านทุกเมื่อสาธุค่ะกราบในความเมตตานะคะของพ่อคุณลือธรรมกโมค่ะท่านเมตตามาจากจังหวัดราชบุรีนะคะแล้วก็ท่านได้เล่าถึงประวัติของเจดีย์พระสนามชัยหรือเจดีย์นิรนามนะคะให้ฟังกราบในความเมตตาค่ะให้หลวงพ่อแข็งแรงและขันติค่ะเรียกโยมกราบค่ะลืมกราบองค์ต่อไปนะคะสำหรับความเมตตาของครูบาอาจารย์นะก็ผ่านไปสองรูปแล้วนะคะด้วยความเมตตาองค์ที่3นั้นจะเป็นท่านเจ้าคุณอรุณโพธิ์